อย่าตามโกรธขนาดหัวใจจะวายตายคาตี้อ้าวบัวผันแจ้งเจ้านายรับหลังกะระวังให้ดีเถอะระวังให้ดีเฮานี่นะเฮาบ่ได้แจ้งเฮาอู้ความจริงก็เลี้ยงบ่ใช่หนุ่มๆแล้วเนอะเอาแฮมบ่ยุดเถอะบ่ยุดเถอะรวยแต่บ่มีความสุขจนอย่างหมู่เฮาดีกว่าถูกต้องได้ไอ้ตาเป็นผัวสุขตายละแล้วมันบ่ดีตรงไหนบัวผันนี่นะเพิ่นฮ้องว่าบ่รอแต่พ่อบักไก่นะจะบอกคือหอมแก้มกันได้ละอีนายน้อยมีอย่างเจ้าอีนายน้อยจะพาบัวผันไปไหนเจ้าไปแล้วไปก่อนเชฟแล้วมีไผ่เลยนี่เจ้านายน้อยครับถ้าเจอไผ่กระบอกหมูเฮาได้นะครับนายป้าไผ่เจ้าแม่หมายถึงอีนายอันก็มาถึงผีนากาย่าค่ะคนไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยกักตัวไว้อยู่ได้เลิกคิดว่าตัวเองแข็งแรงได้แล้วนะคะพี่นันไม่ได้นะไปสิว่าไงตามหาตูมแล้วไม่เจอครับพ่อเลี้ยงอีนายน้อยโดนผีหลอกแน่ๆเลยหนูรู้ป่ะคนยิ่งกลัวๆอยู่จะแตกอ่ะไอ้หยังวะยังไปยอมไปพูดไปเกิดเด้อยังอีมันโคตรกูยังอีหรือว่าอีนายยังบ่ตายนี่บ้ากะเอ้าก็เหมือนคราวหนันเมืองไงเฮ้ยผีเป็นหลอกทั่วคุ้งน้ำจะว่าอีนายบ่ตายได้ยังไงตะกี้ว่าภัยยังบ่ตายนะว่าเฮ้ยป๊อกนี่ครับป้าใช่เจ้า
แซนไปตักพะโล้มาแหมหน่อยไปเจ้าสวยนะThank you.
แซดคำแซดเจ้าแกงถึงไหนอ่ะคนเฝ้าประตูมันหายไปไหนกันหมดหรือว่ามันกลัวพวกเราพี่ไปต่อเถอะจอดรถไว้นานเดี๋ยวพี่สังเกตพี่เข้าไปเถอะเดี๋ยวผมดูต้นทางให้ตักถ้าแผนการติดพลาดตักรีบหนีไปก่อนนะไม่ต้องรอพี่พี่อยากให้เราเดือดร้อนด้วยเข้าไปเถอะนะไปดิเอาไปเก็บใส่ตู้เย็นก่อนนะเจ้าประตูให้หน่อยสิครับผมขอคุยอะไรด้วยขอบคุณนะครับไม่ต้องกลัวนะครับคุณมาตอนครับหนีไปกับผมเถอะนะครับคุณชดใช้เพื่อแม่เพื่อยายให้กับพ่อเลี้ยงมามากเกินพอแล้วนะครับถึงเวลาที่คุณจะได้รับอิสรภาพมีชีวิตเป็นของตัวเองสักที
ผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้ายังเห็นคุณถูกกักขังอยู่ที่นี่กลัวอีกเลยนะครับทำอะไรเพื่อความรักของเราสักครั้งจะได้ไหมครับนะคะพ่อเลี้ยงต้องรอพบคุณหมอก่อนนะคะก็มันไม่มีอะไรแล้วนี่นะก็บอกหมอไปสิว่าความปกติพ่อเลี้ยงก็ต้องรอพบคุณหมอก่อนนะคะก็คุณก็บอกไปสิต้องรอก่อนนะคะเดี๋ยวคุณหมอกำลังจะมาค่ะนะคะเข้าใจแล้วเอ้ยบักกิ๊ดจะช่วยกันเลยกะยืนซื่อเกิ๊กเด๊กขนาดนี้อ่ะฮะกูจักก่อนซื่อเกิ๊กเด๊กอ่ะอีนายแต่แต่ตู้อุ่นอยู่มันยังหมู่เฮาแหละอีนายอย่าบ่ตายแน่ๆเลยเฮาจับมากับมือเนาะเฮามั่นใจถ้าบ่ใช่ผีนะแล้วอย่างป้าคำปันถึงจับไข้หัวโกนแล้วป้าคำปันเปิ้นเท่าแล้วเนอะหูตาก็ฟ้าฟางคนเรานะลองปวดเป็นทุนหันหยังก็เหมาว่าเป็นผีหมดอะล่ะนี่ถ้าอีนายยังบ่ตายแล้วจะได้หมอว่าตายจัดงานศพตัวเนอถ้าบ่ตายเนี่ยเฮายังบ่เห็นอีนายแล้วนั่นละเฮ้ยแล้วอย่างพวกยังยืนยันว่าตายล่ะหรือว่าป้าเลี้ยงอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าอีนายตายเฮ้ยตุ๊ดเจ้าครับเดี๋ยวครับนิมนต์ก่อนครับนิมนต์ก่อนครับเราเรียกคนใส่แล้วไปแล้วไปหมดแล้วคนใส่ไปมวยไอ้บวยมันไปบวยอย่างเงี้ยตัวเองก็ลงมาแล้วก็จ่อยไอ้
ลงมาเลยลงมาเลยไปเร็ว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 ได้ยังไงใครไปทำอะไรเลือดเย็นฆ่ายาล่าทั้งเป็นน้ามึงคงไม่บอกสิไอ้เนรคุณพี่เนรจะไปไหนไปเล่นงานมันสิแสงให้เขาเรื่องพี่บ้าไปแล้วยาล่าเป็นลูกสาวของพี่นะพี่ทำคนดีให้กลายเป็นคนบ้าแค่นี้ยังไม่สาแก่ใจอีกเหรอยังฆ่าไอ้ล่าให้ตายข้างมือฉันไม่ได้ทำไปไหนทั้งนั้นอ่ะพี่แกจะบ้าไปแล้วไงทุกคนเป็นบ้าเป็นบ้าก็บอกพี่แค่คนเดียวถอยไปถอยไปฉันไม่ถอยพี่นันเสียสติไปแล้วหรือเปล่าหรือเปล่าฉันจะไม่ยอมให้ยายบัวตองอยู่กับพี่นันอีกต่อไปฉันจะพายายบัวตองไปอยู่ที่อื่นก่อนที่พี่นันจะทำร้ายจิตใจหลานจนกลายเป็นบ้าไปอีกคนหนึ่งพี่นันอยู่นี่เลยไม่ต้องตามอ่ะพี่นันเชิญครับถึงแล้วเพ่เดี๋ยวช่วยยกของด้วยนะไม่ต้องกลัวหรอกนะครับเป็นไงครับเงียบสงบดีไหมครับคนที่นี่เขาเป็นมิตรมีน้ำใจดีด้วยนะครับดูจากผมเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับ พวกพี่มาอยู่กันที่เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าพ่อเลี้ยงจะตามหาเจอ เชิญครับเชิญกันว่าเลยครับจะเกิดอะไรขึ้นเราจะจับมือฟันฝ่าทุกอย่างไปด้วยกันตั๊กครับนี่
พ่อไปไหนอ่ะคุณบัวตองเขาอยากจะไหว้พ่อก่อนขึ้นบ้านน่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับเพราะตอนนี้พ่อเข้าห้องน้ำอยู่เพราะมันเป็นเวลาของเขาครับขึ้นมาเลยครับเชิญครับเอามาส่งครับครับเดี๋ยวรอครับนะครับนานเมืองน้องนานเมืองอยู่ก่อนมาอยู่หรอกพี่โอ้โหแล้วมันไปไหนวะที่บริษัทจัดส่วนกับบะหมี่เอาอี้นะถ้านานเมืองมาบอกขึ้นไปหาอินตาด่วนไอ้มีเรื่องสำคัญมากขจัดเออครับผมอินตาเดียวครับหยังบัวตองเปิดประตูฉันบอกให้ไปหยิบกุญแจมาบัวตองบัวตองไม่สบายหรือเปล่าลูกเปิดประตูให้ยายหน่อยบัวตองไอ้นานเมืองมันมาช่วยเมียไม่ได้มันคงจะย้อนกลับมาช่วยลูกมึงแน่ๆมัวจะเดินช้าอยู่น่ะเร็วช้าอะไรนักThank you.
ายตะเลิดเปิดเปิงแหมเร็วพ่อลิงบะปิกมาแต้นะบะปิกมาเตื้อขจายไฟซะหนาถ้าอยากมีพรุ่งนี้ที่สวยงามให้เราเลือกจำแต่สิ่งที่ดีของเมื่อวานโบตอมเป็นความทรงจำที่เลวร้ายตาลืมไปเลยนะคะว่าเคยมีหลานคนนี้อีนายครับอีนายอยู่ที่ไหนครับผมมาหาเลยซ่อนดีๆนะอีนายครับอีนายครับผมบอกตามหาแล้วนะที่ไหนครับเราไปเก็บดอกไม้กันนะหนึ่งสองสามสี่เจ็ดฉันไปแล้วนะอยู่ที่ไหนประมาณเลยไปยังไงวุ้ยนี่ก่อนลงใจเลยพี่นายครับตามมานี่เร็วไปเก็บดอกไม้กันนะนี่ครับอีนายดอกไม้อยู่นี่แล้วเอามาแล้วอีนายครับตามมานี่นะอีนายหันผมก่อนครับผมอยู่นี่นะดอกไม้ครับอีนายอย่างนี้ครับอีนายเราไปนั่งเรือเล่นกันนะไม่เอาไม่ไปกลัวกลัวไปไปเลยบ้านไปอีนายอีนายครับอีนายอีนายบอกต้องกลัวเนอะผมมีใครทำร้ายอีนายหรอครับผมจะพาอีนายไปรักษาไปด้วยกันเนอะนะครับนะครับยังไงครับไปไม่ไปฉันไม่ไปนะไป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 อันยังกันบาล่ำบาเรือเนี่ยถ้าเกิดยังไงอ่ะนันคะพี่นันจะไปไหนอ่ะพี่นันยา
นี่พี่นายปล่อยยีราฟไปเถอะนะคะให้หนานเมืองพายีราฟไปรักษาตัวอย่าสร้างบาปกรรมให้กับตัวเองอีกเลยอ่ะพี่นันฉันจะไม่ปล่อยให้พี่ไปทำร้ายหลานอีกปล่อยฉันอีนายอีนายอีนายใจเย็นๆนะครับอีนายครับอีนายไม่ต้องกลัวนะครับอีนาย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 ครับอีนายอีนายไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่ได้มาร้ายนะครับอีนายครับอีตาอีตาพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงกับน้องมาอีนายครับอีนายอีนายอีนายครับอีนายอีนายครับอีนายครับกลัวอีนายครับอีนายอีนายอีนายครับไม่ฉันกลัวแล้วอีนายครับอีนายไม่ต้องกลัวเนอะพวกเขามาช่วยอีนายนะครับอีนายจำหมูเฮาบ่ได้แต่แต่ก่อเจ้าอีนายรีบหนีไปกับหนาเมืองเจ้าหนาเมืองหนาเมืองหนาเมืองไอ้ตาไอ้เหนือเมืองพ่อเลี้ยงมาพ่อเลี้ยงมาไอ้หนาเมืองกินไปไปกินตาน้ำมาได้นะเขาไปเจอกันที่เรือนางลุ่มมันเหรอเดี๋ยวเจ้าต้องไปฮับเข้าใจก่อนเนอะอีนายอีนายอีนายขอโทษนะครับอีนายไว้ไว้หนาเมืองไปเจ้าไว้ไว้พี่นันคะพี่นันผ่านน้ำแสดปิ๊กไปก่อนเถอะเดี๋ยวจะเดือดร้อนหรือเปล่าอู้จะอี้มันดูถูกน้ำแสดกันเนอะThank you.
ไม้เรามีเยอะคนช่วยก็เยอะจะผูกกันจริงๆ7วันก็น่าจะเสร็จขอบคุณครับสร้างเสร็จเมื่อไหร่ก็ค่อยย้ายไปจากที่นี่กันแล้วกันแล้วผมจะไปช่วยพี่ทุกวันเลยขอบคุณครับพ่อเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเราจะต้องไปอยู่ถึงตีนเขานู่นแต่มันก็ไม่น่ากลัวหรอกครับผมคิดว่าพี่จะไม่มีบ้านอยู่ซะแล้ว เดี๋ยวสร้างบ้านเสร็จก็แต่งกันเลยนะ เดี๋ยวมันไม่ดีจะไม่เพลินเธอเฝ้าคอยใครมองเธอเอ้ยเหนื่อยจริงไอ้ตั๊กมานี่ให้กูแผ่นกระบาลซะดีๆอะไรพ่อโอ้โหไอ้ลูกเวรหาเรื่องเดือดร้อนมาให้กูจนได้อะไรเนี่ยวันนี้ฉันพบกับเฮียโตเข้ามาเฮียโตบอกฉันว่านายพาหลานสาวพ่อเลี้ยงเมืองนันหนีมาไอ้ลูกเวรทำไมยังไม่บอกพ่อแต่แรกว่าแม่สาวคนนี้เป็นหลานสาวพ่อเลี้ยงบุญนันท์อ๋อก็พ่อไม่ถามผมเองอ่ะโอ้ยลูกเอ้ยไปพ้นคุณสองคนอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกแล้วตอนนี้พ่อเลี้ยงส่งคนมาตามล่าพวกคุณเกือบจะถึงที่นี่อยู่แล้วThank you.
ลงมาพี่เร็วเร็วพี่เข้มเร็วพอข้ามสะพานนั้นไปอ่ะลุงกับป้ารออยู่นะลุงรอฉันด้วยเออเร็วเร็วไปมาเลยทางนี้ไปได้ไหมครับทางตันค่ะโอ้โหโถ่เฮ้ยขับกันอยู่ตั้งนานเนี่ยไม่ง่วงนะคนนั่งเยอะแยะปล่อยมันหนีไปได้โอ้ก็ทางเส้นนี้พวกเราไม่ชำนาญนะครับแล้วจะคอยอะไรกันอ่ะให้มันกลับมาหาเรางั้นเหรอไปเฮ้ยไปดิไปไปแล้วโอ้โหโอ้ยโอ้ยคนเลี้ยงเฮ้ยพาคนเลี้ยงโรงพยาบาลแล้วคนเลี้ยงครับคนเลี้ยงเร็วดิฮะช่วยกันหามเร็วไปหามเร็วพาจังผูกเลยเนี่ยบ้านลูกเขยตอนนี้มันไม่อยู่กันพวกคุณก็อยู่ที่นี่ชั่วคราวไปก่อนนะครับอยู่บนเนี้ยรับรองว่าปลอดภัยไม่มีใครตามเจอหรอกพี่เข้มผมต้องไปก่อนนะผมต้องไปล่อไอ้พวกพ่อเลี้ยงอ่ะให้หนีตามไปทางอื่นนะระวังตัวด้วยนะโอ้พี่มันไม่ฆ่าเด็กหรอกไปพี่ไปครับจ้าจ้าตามสบายนะขอบคุณครับจ้ะเราจะต้องปลอดภัยครับที่สุดผมก็หวังว่าคุณบัวตองจะรู้สึกเหมือนกันนะครับแต่ถึงจะมีความสุขมากแค่ไหนก็ยังรู้สึกผิดเหมือนผมไม่ให้เกียรติคุณเลยที่พาคุณหนีมาแบบนี้ผมอยากให้คุณเข้าใจนะครับว่าผมไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนี้เลยผมอยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง
ครับเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำท่านเข้าสู่กลุ่มด้วยรักและห่วงใยกลุ่มนี้โรงพยาบาลเราจัดทำขึ้นเพื่อให้ญาติทราบถึงวิธีการดูแลผู้ป่วยจิตเวชขอบคุณครับอีนายตองครับรู้ไหมครับว่าผมทำอะไรเตรียมไว้ให้ถ้าคุณบัวตองมีอะไรจะพูดกับผมเนี่ยเขียนบอกผมได้เลยนะครับไม่หมดเลยคุณผู้ชมครับทำอะไรไปครับผิวหน้าเข้าไปแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมครับเดี๋ยวนี้ดีนะครับกลัวเหรอครับทำไมบีบมือผมแน่นจัง
ุณประตองครับเรากำลังจะมีลูกด้วยกันแล้วคุณประตองดีใจไหมครับโปรดจงเชื่อใจในอ้อมแขนที่กอดเธอมีอะไรครับจะไม่เผลอให้เธอเฝ้าคอยใครมองว่าเธอผิดครั้งไม่ดีอย่างไรฉันพร้อมเข้าใจและจะอยู่เพื่อเธออดีตที่ผ่านไปช่างมันผมก็รักคุณครับลืมกันเสียทีไม่มีคุณค่าพอให้จดจำอยากจะบอกเธอไว้สักคำเธอจงรับฟังว่าฉันคนนี้ยังไงก็รักเธอยาเจ้าฮึยามากขนาดนี้ไม่ต้องกินข้าวก็ได้กินยาก็อิ่มถ้าบ่ดื่มเหล้ายาอาจจะลดไปสักกึ่งก็ได้นะเจ้าพ่อเลี้ยงครับพ่อเลี้ยงครับมีอะไรอ่ะผมรู้ที่อยู่ของคุณบัวตองแล้วครับบ้านชาวเขาบนดอยที่ขึ้นไปทางเดียวกับหมู่บ้านแสงธรรมครับพ่อเลี้ยงอยู่กับไอ้เข็มก่อนได้ข่าวว่าอยู่กันแบบคู่ผัวตัวเมียเลยครับมีอะไรเหรอครับป้าเตรียมหนีอยู่แล้วครับพ่อเลี้ยงก็ลงมาที่หมู่บ้านพี่ทางนี้ถอยไปนะถ้าไม่อยากมีความผิดในฐานะสมรู้ร่วมคิดแล้วก็พวกเราไม่รู้เรื่องจริงๆครับพ่อเลี้ยงหวังโถหกหน้าด้านด้านก็หมอที่แกพามารักษาคุณหนูมันก็ไปยากกับแฟนข้าแกงทับปากแข็งอีกเหรอเอางี้ดีกว่าถ้าไม่อยากเดือดร้อนแล้วก็ให้คนฉันขึ้นไปค้นบ้านเลยท่านเพื่อความบริสุทธิ์ใจแล้วกันว่าไงเอาละครับท่านเพื่อความบริสุทธิ์ใจของพวกเราพวกเรายินดีครับเอาลีไปไปคนบ้านเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะว่าไงหลานสาวของพ่อเลี้ยงน่ะไปอยู่ที่บ้านทาน้ำแห้งแล้วค่ะอยู่ที่ไหนอ่ะข้ามดอยไปนะคะแล้วก็เลี้ยวฝาแล้วก็จะมีสะพานข้ามบ้านริมทาน้ำแห้งบ้านอยู่ตรงนั้นแหละจ้าไปเป็นยังไงครับไหวไหมครับงั้นพักเหนื่อยที่นี่ก่อนนะครับเ
จะหรือเปล่าครับเดี๋ยวครับครับเดียวครับพ้นหนองน้ำนี่ก็ถึงทางข้าหมู่บ้านแล้วครับอดทนหน่อยครับเดี๋ยวครับถึงแล้วครับถึงทางข้าหมู่บ้านแสงธรรมพระท่านจะช่วยคุณได้วันตายเว้ยถอยไหมฉันบอกให้ถอยอย่าตายกับมันนะจับตัวไว้วันนี้เป็นวันตายของแกล่ะหยุดนะโยมยินนี่เป็นหมู่เป็นบ้านธรรมะคนที่เข้ามาในหมู่บ้านแสนธรรมเนี่ยเพื่อจะกลับตัวกลับใจเสียใหม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนาสร้างกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวเองนี่โยมกำลังจะเข้ามาทำลายฆ่าแกงกันก่อความเดือดร้อนให้กับเพื่อนมนุษย์อยากก่อบาปก่อกรรมเลยนะโยมหนูไปซะไปไหนไม่ได้เลยล่ะวันนี้เป็นวันตายของแกไอ้มองเอาหลานขึ้นไปโยมความรุนแรงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรหรอกนะเชื่ออาตมาเถอะอาตมาขช่วยโยมกันหน่อยแล้วช่วยกันหน่อยหน่อยหมดโศกกันสักทีนะจ๊ะThank you.
รำเรื่องที่ผิดมากเลยนะแกไม่ให้เกียรติคุณบัวตองเลยผมเสียใจครับพี่พิมครูปุกคะอย่าเพิ่งฟื้นเรื่องเก่าๆเลยนะคะนะเด็กเขาสำนึกผิดแล้วให้อภัยเขาเถอะค่ะถึงยังไงเราก็ต้องมาสู่ขอคุณบัวตองอีกครั้งแล้วก็ทำพิธีให้ถูกต้องตามธรรมเนียมของเราสมัยไม่อย่างนั้นนะพี่คงไม่สบายใจผมตั้งเอากับต่อให้พี่พิมไม่สั่งผมก็ต้องทำให้คุณบัวตองอีกแล้วครูมีของมีให้คุณบัวตองด้วยนะคะปัญหาต่างๆก็ถ้าจะคลี่คลายแล้วนะจะแล้วคุณเหลือก็คงเหลือแต่เหลือคุณคนเดียวเขาคงต้องฝากความหวังไว้กับบ้านหลังธรรมเพื่อจะได้ชี้ทางสว่างเพื่อพี่นันได้พ้องเก่งอะไรครับทานอีกนะครับมาทานให้หมดเลยนะครับอีกชิ้นหนึ่งพี่นายครับเดี๋ยวผมมานะครับสวัสดีครับคุณบุญเหลือสวัสดีครับคุณหมอพี่นายอยู่ทางด้านนู้นนะครับฉันพาคนสำคัญมาหาแล้วนะจ๊ะจำได้ก็ครับเพราะนั้นผมอยากจะบอกใจแทบขาดถ้าผมอู้ก็ได้ตอบได้อย่างเต็มภาคภูมิแล้วครับ
ูกของอีนายครับหวังดีและผูกพัน
ดหน้าชังจริงๆเลยหลานฉันเหลนเราชั่วแล้วนะ หน้าตาคล้ายอีนายเหมือนกันนะครับกลับไปบ้านฉันรู้ว่ามารวมอยู่ที่นี่พ่อเด็กไปอยู่ที่บ้านแสงธรรมนานเลยนะครับสนานก็ได้กลับไปอยู่ใกล้ชิดรู้สึกสบายอกสบายใจทำให้ไม่อยากกลับคนเราเวลาที่มันน่าเบื่อตามัวมีความโกรธเกลียดแค้นเข้าครอบงำใครจะพูดอะไรมันก็ไม่ยอมเข้าใจนะไม่ยอมเปิดใจจะรับฟังใครก็ได้วันนี้ตาได้พระเปิดตาให้เปิดใจตาให้ปล่อยวางแล้วก็รับฟังมากยิ่งขึ้นจะทำให้ตาเข้าใจข้อความที่บัวตองเขียนอธิบายไว้อย่างชัดเจนหากเราต้องการวันพรุ่งนี้ที่สวยงามเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีของเมื่อวานเด็กยังรู้จักปล่อยวางไอ้ชาวนี่มันช่างโง่เขลาจริงๆเลยนะพี่นันคะไม่มีใครทำอะไรถูกต้องไปซะทุกเรื่องหรอกค่ะฉันจะต้องรีบกลับมาทำให้มันถูกต้องก่อนที่มันจะสายไปมากกว่านี้ไงนะรัฐเมืองเคมรินครับป้าเพียงนายสองคนดูแลกิจการของฉันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรายละเอียดต่างๆนั้นเขียนไว้ชัดเจนในพินัยกรรมพี่นันจะทำอะไรคะฉันแก่แล้วเป็นเวลาที่ฉันควรจะวางมือจากทุกอย่างเราจะได้ใช้ชีวิตบ้านปลายที่บ้านแสงธรรมฉันอาจจะบวชทำบุญถ่ายบาปสิ่งต่างๆที่ฉันทำไปกับลูกๆหลานๆจนถ้าพี่นันคิดจะปวดจริงๆ
ยังมีอีกคนหนึ่งนะคะที่พี่นันจะต้องไปขออโหสิเป็นคนแรก
อยู่บนโลกใบสวยนับวันยิ่งโหดร้ายเหมือนมีอะไรขาดหายไปสักอย่างที่โลกนี้ไม่มีก็คือดวงตะวันไม่เคยมีให้ฉันในวันที่ฉันไม่เห็นใครที่โลกนี้ไม่มีก็คือความรักยิ่งใหญ่ไม่มีคนห่วงใยหวังดีและผูกพัน